ปูกระเบื้อง1หลังนะครับปูกระเบื้องบ้าน1หลังเนี่ยใช้งบเท่าไหร่นะครับก็ของผมก็อีกหลังนึงที่เสร็จแล้วนะนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกนะครับว่ารวมทั้งหมดเนี่ยปูกระเบื้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูพื้นคิดยังไงปูห้องน้ำคิดยังไงค่ากระเบื้องประมาณเท่าไหร่ค่าปูนประมาณเท่าไหร่เออโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นก็มาดูผลงานกันก่อนผลงานนะครับผลงานมาดูกระเบื้องพื้นนะครับกระเบื้องพื้นเนี่ยหลังนี้ผมใช้แบบหินอ่อนนะตารางเมตรละประมาณ380นะครับหลังอื่นๆเนี่ยผมใช้สีแบบออกขาวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ280นะครับต่างกัน100นึงนะครับค่ากระเบื้องแกรนิตนะครับลายหินอ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 32,000 นะหลังเนี้ยนะครับก็คือปูแบบเนี้ยทุกห้องเลยนะครับเนี่ยค่ากระเบื้องเนี่ยประมาณ 32,000 นะครับแล้วก็กระเบื้องห้องน้ำนะครับกระเบื้องห้องน้ำเนี่ยอยู่ที่ห้องละประมาณ 3,000 บาทนะครับกระเบื้องทั้งผนังทั้งพื้นนะครับอยู่ที่ห้องละประมาณ 3,000 นะครับรวมกับตู้เคาน์เตอร์เนี่ยใช้คิ้วแบบเนี้ยแพงนะครับคิ้วอลูมิเนียมเงานะครับแพงผมจะมีห้องน้ำตรงแค่นี้แหละที่ว่าใช้นะครับส่วนที่ยังอื่นไปใช้พลาสติกนะครับก็แบบนี้เส้นละ 2-300 นะค่ากระเบื้องห้องน้ำก็ประมาณ 6,000 นะครับ2ห้องนะครับส่วนครัวนี่ก็ไม่ได้รวมนะเฉพาะครัวเนี่ยค่าแรงเนี่ยเขาคิดเมตรละ 3,500 อันเนี้ยค่าแรงก็ประมาณ 7,000 เฉพาะตัวนี้นะแล้วก็ค่าปูเนี่ยอีกประมาณ 1,100 ค่าแรงตัวนี้ประมาณ 8,000ค่าของตัวนี้น่าจะประมาณ 5,000 นะครับเฉพาะครัวตรงนี้นะนะครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็อีกห้องนึงเหมือนกันนะครับเหมือนกันกระเบื้องค่ากระเบื้องก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทน่าจะได้นะเฉพาะค่ากระเบื้องนะนะครับก็ประมาณนี้ก็มีกระเบื้องพื้นกระเบื้องห้องน้ำนะครับแล้วก็ครัวนะครับแล้วก็ครัวแล้วก็มีมานั่งหน้าบ้านเห็นปะมานั่งมาบ้านก็ใช้กระเบื้องกาเนโต้นะครับแนะนำเป็นกระเบื้องกาเนโต้นะอย่าเอากระเบื้องห้องน้ำมาปูนะครับเพราะว่ามันจะถี่ไม่สวยนะยิ่งเป็นแผ่นเดียวแบบไม่ต่อเนี่ยสวยเลยนะครับถ้ากระเบื้องแบบเนี้ยอันเนี้ยช่างคิด2อันเนี้ยนะครับทั้งทำด้วยนะน่าจะ 2,000 มั้งนะครับก็คือทำฐานเทฐานแล้วก็ปูกระเบื้องเนี่ยประมาณ 2,000 เริ่มเบื้องนี้ข้างหน้านี้ด้วยเนี่ยนะครับอันเนี้ยใช้ตารางเมตรละประมาณ200เนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นลายไม้สีเทานะครับก็ปูกระเบื้องทั้งหลังแบบนี้นะครับค่าของก็ประมาณนี้นะครับแล้วค่าปูนค่าทรายเนี่ยน่าจะประมาณมี 5,000-6,000 น่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรวมราคากันเดี๋ยวเรามาลองรวมราคากันนะครับอย่างแรกเลยนะกระเบื้องพื้นแบบนี้นะครับช่างที่ผมคิดเนี่ยเขาคิดเนี่ยตารางเมตรละ150บาทนะครับแต่ว่าคิดจำนวนกล่องนะไม่ใช่คิดจำนวนที่ปูนะครับคือคิดจำนวนกล่องว่าใช้ไปกี่กล่องนะครับคิดตามจำนวนกล่องนะครับถ้าคิดตามจำนวนกล่องมันจะได้เยอะกว่าจำนวนจริงอยู่ที่ประมาณเกือบ10ตารางเมตรก็โอเคไม่เป็นไรก็บวกมาประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,000-2,000 ประมาณเนี้ยก็ไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็คือให้เหมานะครับห้องน้ำให้เหมาของผมเหมาอยู่ที่ห้องละ 8,000 บาทนะครับแต่ 8,000 บาทเนี่ยคือได้ทำเคาน์เตอร์อ่างด้วยนะทำเคาน์เตอร์อ่างติดสุขภัณฑ์ด้วยแล้วก็เดินท่อประปาในห้องน้ำด้วยนะครับเหมาไปอยู่ที่ห้องละ 8,000 บาทนะครับตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาทมั้งเนี่ยตัวเนี้ยนะครับค่าแรงช่างนะค่าแรงช่างเนี่ยประมาณ 40,000 นะครับค่าแรงช่างปูกระเบื้องทั้งหลังเนี่ยนะน่าจะประมาณ 40,000 เพราะว่าผมมันมีเคาน์เตอร์ด้วยนะครับที่รวมทั้งหมดเนี่ยมัน 50,000 มั้งมันรวมครัวด้วยนะครับรวมครัวด้วยมัน 50,000 นะครับถ้าตัดครัวไปก็จะประมาณ 40,000 หน่อยๆประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ค่าของค่าอะไรค่าปูนก็ประมาณ 5-6,000 ค่ากระเบื้องเนี่ยนะครับกระเบื้องพื้นเนี่ยเฉพาะพื้นนี่ก็ 30,000 33,000 แหละแล้วก็ค่าห้องน้ำกระเบื้องห้องน้ำเนี่ยก็ประมาณห้องละ 6,000 เฮ้ยไม่ใช่ห้องละ 3,000 ใช่ไหมที่บอกไปนะครับประมาณเนี้ยแล้วก็ราคาที่ผมรวมมาทั้งหมดเนี่ยปูกระเบื้องบ้านหลังเนี้ยทั้งของทั้งแรงนะครับรวมมานะอยู่ที่101,000 บาทครับปูกระเบื้องบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็แพงเหมือนกันนะทั้งของทั้งแรงนี่เป็นแสนเลยนะครับก็รวมมานะประมาณ100,000นะครับ101,000นะครับที่รวมมารู้สึกจะรวมเคาน์เตอร์ไปด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะรวมไปด้วยนะเพราะว่ามันรวมๆไปนะครับประมาณ100,000นะครับเคาน์เตอร์ด้วยค่าแรงด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเค
วันนี้ก็ประมาณนี้ปูกระเบื้องหลังหนึ่งราคาก็ประมาณนี้แล้วแต่นะครับว่าใช้ของดีของไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยผมใช้ของดีไงถ้าใช้แบบเกรดกลางๆก็ถูกกว่านี้อะไรเงี้ยเกรดปกติเนี่ยมันซื้อมาประมาณ20,000 กว่าบาทประมาณ23,000อันนี้มันแพงกว่าประมาณ10,000อ่ะเออเห็นว่ามันลองดูอยากลองดูเห็นว่ามันสวยดีนะครับเป็นลายหินอ่อนหินกรานิโตนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ